ครับเราก็มาดู product ตัวใหม่นะครับก็ product ตัวนี้จะเป็นไมค์เบโฟงนะครับเป็นไมค์เบโฟงนะครับก็สามารถใส่กับวิทยุได้3แบบทั้งเบโฟงซัตโทนนะครับแล้วก็ QYT นะครับก็ของผมเนี่ยอุปกรณ์ของผมเนี่ยจะซัพพอร์ตกับพวกวิทยุแบบเบโฟงมากกว่ากับพวก Kenwood นะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใส่ไงโบฟงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่หัวแจ็คประมาณนี้นะครับใส่มาปุ๊บผมกดนี่นะครับกดออกนะครับผมตั้งให้ดูเลยนะครับตั้งกดทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับกดสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนนี่นะครับสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนถ้ากดจะมีไฟออกนะครับนี่กดออกนะครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีนะครับแล้วผมจะมาเสียบกับวิทยุซัตโทน R9 นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเสียบให้ดูหมดเลยว่ามันใช้งานได้จริงนะประมาณนี้ครับนี่ครับออกนะครับทดสอบนี่นะครับทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนี่นะครับคุณดูทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนชัดเจนดีเปลี่ยนมาเทียบดูชัดเจนดีเปลี่ยนชัดเจนดีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอีกตัว QVC นะครับ KKT8R นะครับใส่ได้ไหมนี่นะครับกดนี่นะครับออกนะครับดูกันทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนนะครับสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีเปลี่ยนก็เดี๋ยวมาทดสอบสาธิตกับว่ามันฟังสัญญาณชัดเจนไหมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับก็มาดูกันซึ่งนี่นะครับซึ่งไมค์ลักษณะตัวนี้ตรงนี้สามารถเสียบกับเสื้อเกาะเสียบกับเสื้อได้นะครับลักษณะอย่างนี้มุมนี่เป็นอย่างนี้นะครับจะเบาหน่อยนะครับตัวนี้จะเบาหน่อยเหมาะกับมือนะครับกดเราสามารถกดนี่นะครับนี่นะครับนี่กดนะครับกดนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาทดสอบกันว่าเป็นไงนี่นะครับเบลโบฟงนะครับสมมุติว่าผมจะกดส่งนะครับกดส่งเนี่ยมันจะมีไฟอย่างนี้นะครับนี่ถ้าผมใช้เป็นวิทยุนะครับนี่ผมกดวิทยุนะครับนี่นะครับเวลา18 นาฬิกาเราเล่นเสียงนี่นะครับกดศูนย์จตุจักรประตู1ตรวจสอบผู้ป่วย0625528639 0625528639ผู้ป่วยเป็นลมหน้ามืด1742บางซื่อ015บางซื่อ05วันที่5สวนจตุจักรประตู1ตรวจสอบผู้ป่วยอรินทร์ทอง2ข้อความ1742ครับสามารถบางทาง001ยึดได้บางทาง014เสีย
ชัดหน่อยนะครับ